ส่วนใหญ่เจอแต่ว่าบางทีเรามองกันไม่ถึงถึงบอกว่าเวลาดูแนวเนี่ยถ้าสมมติแนวคานไอ้กำแพงนี้อยู่ด้านเนี้ยมันก็ไม่เจอปัญหาที่เราพูดถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ากำแพงอยู่ด้านนี้ปุ๊บเราก็เจอปัญหาเพราะงั้นวิธีของเรามันก็คือต้องกดสถาปัตย์ไม่ได้ต้องการไอ้ขอบนี้นะครับแต่โครงสร้างทำให้เขาอะทำแล้วไม่ได้ตามแบบก็ให้ดูแล้วกันนี่ก็จะเป็นทั่วไปแหละครับเรื่องแบบก็จะมีรายละเอียดเนี่ยเราตรวจบางทีผู้รับจ้างทำมาไม่ใช่ตอบว่าตรงหมดนะครับเราก็จะเห็นว่าบางอันเนี่ยเขาเขียนมาแย้งกับสิ่งที่เราตรวจได้จริงๆก็ไม่ได้บอกว่าผู้รับจ้างเจตนาอะไรหรอกแต่ว่ามันมีการเออร์เลอร์หลายๆส่วนได้ไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆมันก็ตรวจแหละในแบบเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องการตรวจเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับทางผู้รับจ้างแต่ว่าในแบบพวกนี้ของพวกพื้นเนี่ยในแบบก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้ระบุเรื่องพวกนี้แต่เวลาตรวจช็อปแล้วควรจะระบุนะครับเพราะว่ามันจะได้สื่อให้ตรงกันว่าจริงๆแล้วคุณจะทำพื้นแต่ละตัวนี้ที่ระดับเท่าไหร่จริงๆอันที่หนึ่งนะผมก็ไม่ชัดเจนเรื่องคำถามนะแต่หมายความว่าหลักอันหนึ่งเนี่ยเวลาวิศวกรโยธาเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องดูอันที่หนึ่งคือการถ่ายแรงว่าพื้นตัวเนี้ยมันถ่ายไปให้อะไรรับซึ่งคุณดูจากแบบนี่คุณจะรู้นะไม่ใช่ดูแบบแล้วคุณบอกคุณไม่รู้ว่ามันถ่ายตัวไหนรับถูกไหมฮะเพราะเหล็กมันจะเป็นตัวบอกคุณว่าให้ถ่ายไปให้คานตัวนี้รับหรือให้กำแพงตัวนี้รับถูกไหมฮะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันจะอยู่ที่ว่าพื้นตัวที่มีปัญหาเนี่ยมันมีจุดรองรับให้มันไหมหรือความชัดเจนของแบบเนี่ยมันไม่ชัดยังไงเนี่ยมันต้องเอาตรงนั้นมาดูเป็นส่วนแต่ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ผมฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ผมก็เข้าใจว่าถ้าคุณมีจุดรองรับครบถ้วนพื้นนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าจะมีปัญหาเนี่ยอาจจะเช็คเรื่องความหนาว่ามันได้ไหมเรื่องอื่นๆเพราะจริงๆพื้นพวกนี้บางทีมันกดระดับแล้วมาเทเสริมจะง่ายกว่านะการที่จะทำแรมหรืออะไรบางทีมันต่างกัน10เซนเนี่ยบางทีเรามาเสริมที่หลังเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าเทเกินแล้วเนี่ยมันยากผมฝากแล้วกันสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความลึกคานที่กระทบฝ้าซึ่งผมไม่ดูภาพไปแล้วเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะคือไม่ใช่คานทุกตัวคุณต้องตามนั้นนะแต่นั่นหมายความว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดแล้วว่าถ้าคุณตรวจแบบแล้วเนี่ยคุณเห็นว่ามันขัดกับสถาปัตย์คุณสามารถให้โครงสร้างแก้ได้นะครับโครงสร้างมีวิธีแก้เยอะมากไม่ได้แบบลักษณะเหมือนกับโอ้ยแก้คานตัวนี้จากเม็ดยี่เหลือ80เซนแล้วมันจะพังมันไม่พังหรอกครับเพราะคุณรู้แล้วคุณถึงแก้แต่ถ้าคุณไหนว่าคุณเทเป็นเมตร20แล้วคุณจะต้องไปสปาร์ตออกสิไอ้นี่มันจะพังเพราะงั้นถ้าคุณให้เขาแก้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาก็ฝากดูเรื่องตรงนี้แล้วกันเพราะสุดท้ายเนี่ยเราชอบเจอปัญหาว่าผมขอลดความสูงฝ้าลงได้ครับจริงๆเนี่ยเราต้องหาจุดตำแหน่งที่รับแรงน้อยหลักการคือจุดตำแหน่งที่รับแรงน้อยคานเนี่ยจริงๆเนี่ยทั้งตัวความสูง60เซนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าทุกจุดนี้มันรับแรงเท่ากันหมดมันจะมีอยู่จุดนึงเนี่ยจริงๆคือแรงน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างคุณจะบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องบล็อกแถวๆกลางคานกลางคานสมมุติคาน060เนี่ยถ้าคุณจะบล็อกเนี่ยเพื่อให้เดินผ่านเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ30เซนซึ่งมันเป็นจุดที่แรงน้อยที่สุดถ้าคุณลงมาข้างล่างเนี่ยจริงๆโดยหลักเนี่ยเราให้เหล็กรับแล้วพอคุณจะลงจากจุดจริงกลางเนี่ยมันจะให้เหล็กรับซึ่งถามว่ามันได้ไหมดีกว่าที่จะขึ้นข้างบนนะสมมติคานทั่วไปอ่ะคือมันได้นะครับผมตอบงี้ให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ผมจำไม่ได้เรื่องระยะว่าจริงๆแล้วมันควรเท่าไหร่แต่มันไม่ได้เยอะมากนะไม่ใช่คาน80คุณไปบล็อกตรงกลาง40เซนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมีได้ครับเขามีกำหนดอยู่และจริงๆพอกำหนดปุ๊บเนี่ยบางทีคุณต้องเสริมเหล็กเพิ่มแค่นั้นเองหลักการเพราะว่าจริงๆแล้วพูดได้เลยว่าบางทีคานเนี่ยสังเกตเนี่ยผู้ออกแบบสถาปัตย์เนี่ยกำหนดความลึกหรือความสูงฝ้าไว้เท่าไหร่เนี่ยไอ้คานตัวนี้มันลึกเท่านั้นเลยอ่ะมันไม่เคยมีรอยไอ้คานที่มันจะแบบทำให้ข้างล่างเนี่ยมันเหลือพื้นที่เพื่อจะเดินระบบส่วนใหญ่ก็จะพอดี60เซนบ้างผมก็คือฝ้าวิ่งไปชนก็กลายเป็นเราเดินอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีสลิปผ่านทำได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่แค่1ในไม่เกิน1ใน4หรืออะไรเงี้ย
1ใน4ไม่ใช่บอกว่าคุณหายไปเป็นครึ่งนะแต่ว่าจริงๆมันมีการคำนวณ นะว่าแรงอัดที่มันหายไปเนี่ยมันจะต้องไปเสริมเหล็กตรงนี้เท่าไหร่มันมีวิธีครับแต่นั่นคือคุณรู้ก่อนไงถูกไหมแล้วคุณก็ไปปรับแก้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอบางทีไม่รู้ก่อนแล้วไปขอไปเห็นหน้า งานก็เป็นรูแล้วผมว่าหลายโครงการก็เจอผมก็เจอไปหน้า งานมันเป็นรูแล้วรูคอสูงแล้วที่เรียบร้อยใช่ใช่แต่จริงอย่างที่บอกว่าคอได้จริงๆตรงกลางเนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่รับแรงอันนี้สำคัญมากนะพื้น potential ทุกโครงการแทบจะเจอกันหมดแล้วปัญหาของพื้น potential คืออะไรโอ้เราจะมีแบนบีมถูกไหมเดี๋ยวผมให้ดูภาพไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าแบนบีมซึ่งมันจะหนากว่าพื้นปกติอาจจะ50บ้าง80บ้างอยู่ที่การคำนวณปรากฏว่าจริงๆเวลาถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบางทีมันไปโผล่ที่ขอบนึกออกไหมฮะแบนบีมเนี่ยเวลาคุณเดินจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงมันจะถ่ายน้ำหนักลงเสาพอลงเสาเนี่ยแล้วมันก็ไปโผล่ที่ขอบตามความลึกของแบนบีมแต่ถ้าคุณดูสถาปัตย์ดีๆนะสถาปัตย์เราต้องการบางทีต้องการเส้นเนี่ยเป็นความหนาพื้นอย่างเดียวเขาไม่ต้องการแบนบีมพอนึกที่ผมพูดออกใช่ไหมคือเวลาโครงสร้างเนี่ยถ้าถามว่าเพื่อความแข็งแรงมันควรจะวิ่งไปที่สุดแต่ในทำนองเดียวกันสถาปัตย์บอกว่าไม่ได้ผมรักษาเส้นผมอยู่พื้นผมต้องหนาแค่ไม่เกิน30เซนแต่แบนบีมผม50สุดท้ายคืออะไรมันก็จะไปเป็นกระเปาะอยู่ภายนอกอาคารแล้วเดี๋ยวก็จะตามมาอีกหลายเรื่องรอยร้าวเอ่ยหรืออะไรตามมาเพราะงั้นอย่างเคสเนี้ยถามว่าถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราขอเขาลดได้นะครับไม่ใช่ลดไม่ได้นะพวกนี้แต่ต้องรู้ก่อนเนี่ยคุณไปรู้ที่หลังจากอะไรเทเสร็จแล้วแล้วคุณสกัดเข้าไปได้เท่าไหร่อย่างมากก็ไม่เกิน5เซนคุณก็เจอเหล็กแล้วเอาละจะเริ่มขอตัดเหล็กกันละโอ้มันนี่เริ่มไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นฝากไว้ตรงเนี้ยจริงๆเรื่องบาวดารี่ของโครงไอ้พื้นโพสต์อ่ะสำคัญมากเลยนะพอเวลาผิดแล้วส่วนใหญ่ผมพูดได้ง่ายเลยอย่างผมมีชาร์ปเอ่ยมีตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยไอ้พวกนี้มันค่อนข้างชัดไอ้แถวเนี้ยรวดเยอะเหล็กเยอะเพราะจริงๆอะถามว่ารวดเยอะเหล็กเยอะเพราะอะไรเพราะไอ้พื้นที่นี่มันหายไปแล้วมันต้องเอาเหล็กตรงเนี้ยไปให้ข้างๆช่วยรับเหล็กมันก็เลยต้องไปเพิ่มข้างๆเยอะมากเพราะงั้นโอกาสที่ว่าถ้าคุณตำแหน่งผิดเมื่อไหร่แล้วบอกคุณจะสกัดเนี่ยผมบอกว่าทุกที่คุณจะขยายชาร์ปนะคุณจะเจอแต่เหล็กทั้งนั้นถูกไหมฮะถ้าทุกคนโครงสร้างจะเห็นเลยนะว่าเวลาเขาลงเสร็จคุณจะต้องเลิงเหล็กกันล้าต่างๆเพราะงั้นโอกาสพวกนี้มันจะมีปัญหาแล้วไอ้เรื่องอื่นมันแก้ได้ของไอ้ตัวพื้นโพสอะแต่ว่าจริงๆเรื่องไอ้บาร์ดอรี่เนี่ยพอสุดท้ายเทผิดแล้วเนี่ยโอ้มันไม่รู้แก้ไงเลยอะไอ้พวกนี้ก็สำคัญตำแหน่งห้องน้ำก็เหมือนกันนะครับปกติพื้นโพสไม่ได้ยอมให้เขาเรียกอะไรอะค่าระดับสองส่วนต่างกันมากเพราะว่ามันทำงานยากโปรไฟล์ของลวดที่มันเดินเนี่ยมันเดินยากสังเกตดูส่วนใหญ่เนี่ยที่เขายอมกันประมาณแค่3เซนถ้าคุณเทพื้น20เนี่ยส่วนห้องน้ำจะดรอปแค่3เซนแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางที่ต้องการห้องน้ำที่ลึกมากก็ต้องคุยกันแล้วก็ปัญหาที่พบไอ้3เซนเนี่ยถ้าคุณลองไล่สโลปดีๆเนี่ยคุณต้องการมากกว่า3เซนอีกนะเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นมีปัญหาแหละเรื่องพวกนี้แต่ส่วนใหญ่พื้นโพก็จะประมาณนี้และสำคัญอีกอันหนึ่งหมายความว่าเวลาคุณทำพื้นที่เนี่ยพยายามดรอปเนี่ยให้ออกมาจากห้องน้ำเลยนะครับคุณเทเสริมง่ายนะครับแต่ถ้าคุณต้องมาสกัดออกเนี่ยคุณยากกว่าเทเสริมนะครับเพราะงั้นปกติคือถ้าห้องน้ำกว้าง2เมตรเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่ดรอปเนี่ยมากกว่า2เมตรและส่วนที่มันขาดเดี๋ยวเราค่อยมาเทเสริมเอารายการคำนวณนี่เป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้ออกแบบแหละผมถามนิดนึงพวกโครงสร้างจริงๆเนี่ยเวลาเราได้แบบเนี่ยสมมุติได้แบบมาหน้าที่เราคือส่งแบบให้ผู้ออกแบบเปล่าครับพื้นโพสต์นี่เราไม่ได้อนุมัติได้เองนะครับเราต้องส่งให้ผู้ออกแบบถูกไหมฮะคนที่ทำโยธาปกติทำไงครับส่งแบบไปที่ผู้ออกแบบเลยปะต้องเช็คนะในแบบมีระบุจำนวนลวดให้คุณนะครับถูกไหมฮะ
ระบุความหนาพื้นเพราะงั้นสิ่งที่คุณก่อนที่จะส่งให้ผู้ออกแบบอ่ะเราต้องทำหน้าที่เราก่อนเราต้องทำหน้าที่เราก่อนแต่เท่าที่ผมรู้อ่ะทุกอย่างมันเร่งด่วนไปหมดส่วนใหญ่มาปุ๊บก็เซ็นแล้วก็ส่งผู้ออกแบบเลยให้เขาช่วยดูแต่ผมบอกจริงๆเราต้องตรวจเรื่องนี้ก่อนนะไอ้ขอบเขตผู้ออกแบบจะดูแค่ว่าโปรไฟล์จำนวนตรงไหมขนาดตรงไหมความยาวโอเคไหมหรืออะไรแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้ดูเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นหน้าที่เรานะครับผู้ออกแบบไม่ได้ดูให้นะครับดังนั้นไอ้จำนวนพวกนี้จริงๆก่อนส่งเนี่ยหน้าที่เราหนึ่งเช็คความหนาก่อนว่ามันตรงไหมเพราะในแบบเนี่ยผมบอกได้คุณเติมไว้แบบก่อสร้างเดิมมันจะมีระบุเรื่องความหนาเรื่องรายละเอียดพวกนี้ทั้งหมดจำนวนลวดก็ระบุไว้แต่สิ่งที่ไม่ระบุให้คุณมีเรื่องโปรไฟล์บางที่อาจจะระบุแต่บางส่วนก็เปลี่ยนอันนี้หน้าที่เรานะครับที่เราต้องตรวจเรื่องพวกนี้ก่อนส่งให้ผู้ออกแบบผู้แบบไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเราต้องตรวจพื้นฐานแล้วเราก็แจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าอันไหนที่เปลี่ยนไปจากแบบเราก็โน้ตให้เขาไม่ได้ไปให้ผู้ออกแบบหาเองนะอะไรที่ไม่ตรงอ่ะเราระบุไปในสิ่งที่เราเห็นว่าเราตรวจแล้วตรงนี้ไม่ตรงหมายถึงจำนวนลวดลดลงเราก็แจ้งเขาไปแค่นั้นเองว่าตรงเนี้ยเขาก็จะเผื่อไปดูว่าจริงๆรายการคำนวณที่เขาได้ไปเนี่ยมันคำนวณลวดแค่นี้พอแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยครับก็เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบที่จะคำนวณแต่เบื้องต้นเราต้องตรวจจริงๆมันจะประกอบไปด้วยไอ้แบบเฟรมมิ่งเนี่ยครับพวกกรอบพวกเคนดอนต่างๆมันก็จะบอกเบอร์บอกอะไรหมดนะครับแล้วก็บอกเรื่องโปรไฟล์ให้เรานี่เป็นสิ่งที่อยู่ในแบบของโพสเทนชั่นแล้วก็การเสริมเหล็กต่างๆสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่ผมบอกครับแบนบีมมันจะไปกระทบกับรูปได้ไอ้ข้างในผมไม่ห่วงแต่ข้างนอกเนี่ยพอผมเคยโดนสั่งสกัดมาแล้วเขาไม่ยอมก็มาบอกกันแล้วกันนะครับ